สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมาเวลล์คลิปนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตลีกเกาหลีใต้ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับแน่นอนว่าทีม IBK หรือว่าทีมของผู้พรพัน,นนั้นก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับว่านักกีฬาต่างชาติของเขา2คนก็คือพรพัน,นแล้วก็ครอมบีเสร็จสิ้นภารกิจกับ IBK โดยสมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาสําหรับฤดูกาลหน้าซึ่งล่าสุดก็มีโมเมนต์สุดน่ารักสุดอบอุ่นให้ทุกคน ได้รับชมกันครับเป็นโมเมนต์ของผู้พรอนพันธ์กับเพื่อนๆนร่วมทีม IBK ที่ได้ตามมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยก็ถึงพร้อมกับพรอนพันธ์เลยครับน่ารักสุดๆไปเลยครับสาวๆนี่แหละครับทันทีทันใดที่ถึงประเทศไทยเพื่อนเ,อน,เอนเกาหลีใต้ก็มีการสวัสดีแบบคนไทยด้วยน่ารักสุดๆไปเลยครับเพื่อนร่วมทีมจากทีมเกาหลีใต้ที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้มีทั้งหมด3คนครับก็คือครอมบี้กับ แฟนของเธอนอกจากนี้ก็มีสาวๆเกาหลีใต้อย่างซึ่งจูแล้วก็นะครับคือ3มสาวเพื่อนร่วมทีมของพรพันธ์เกิดปราดที่มาเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ก็ต้องขอใช้โอกาสนี้ต้อนรับเวลคัมสาวๆทั้ง3คนเลยครับรวมทั้งพรพันธ์ของเราด้วยก็น่าจะได้พักผ่อนก่อนก่อนที่จะกลับไปเข้าแข็มทีมชาติตามที่นาย,ยกสมาคมบอกครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องอบอุ่นครับสาวๆจะได้พักผ่อนกันแล้วแล้วสาวๆทั้ง3คนที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อนของพรพันธ์ก็เลือกที่จะมาเที่ยวหรือว่าพักผ่อนย่นใจที่ประเทศไทยของเราเที่ยวให้สนุกนะครับสาวๆ